สวัสดีจ้าช่องแม่จิ้มบ้านสวนนะคะวันนี้แม่จิ้มบ้านสวนติดกับพ่อคู่ค่ะข้ามาเอาทานจากหนองมาเบิ่งเอาทานกับเพิ่นเผาทานไว้ไปสวนนะคะเนาะเผาทานไว้ข้าวใครเผาออกจากไกลบ้านค่ะที่ไปสวนที่เพิ่นอยู่ในสวนยางพี่น้องคู่คู่ขยันทำเพียงนี่ข้าเล่งมากเลยจ้ะพี่น้องค่ะถุงปุ๋ยไปใส่เนาะค่ะเนาะเนี่ยคือบริเวณสวนยางนะคะห้องของพี่ไปในสวนยางค่ะบรรยากาศมื้อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องอากาศเย็นสบายสดชื่นค่ะพี่ชายเล่นนะไม่ได้เห็นใครยังไม่น่าเท่าไหร่ค่ะเนาะไม่เห็นหมอนในสวนอยู่สบายสบายพ่อเราเพียงค่ะยิ่มยาใหม่กินใหม่ยังไงนี่เขาก็สามารถเอามาเผาทานโดยไม่ต้องได้สื่อได้จ้ะฝนคล้ายๆฝนตกข้างอื่นแหละจ้ะพี่น้องฝนตกข้างอื่นค่ะเดี๋ยวแม่จิ้มสิท่าไปเอาทานมาจ้ะเนาะทานที่พ่อคู่มันเผาไว้เอาถุงปุ๋ยไปจ้ะพี่น้องค่ะนี่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยที่จะใช้ทานไปเอาถุงปุ๋ยไปมันกระทุกคักนี่แล้วจ้ะขี้ซาลีได้กับปลูกยูปลูกกินสุภาพพี่น้องชมสวนยางไปเรื่อยๆจ้าก็จะพักนี่นะคะเนาะพี่ข้าเลี้ยงขอให้ได้จ้าขอไปในความอุดรักเนื่องจากพี่ข้าเลี้ยงพี่น้องไอติมกำลังนี่แหละค่ะพี่ข้าเลี้ยงขึ้นร้ายค่ะตอนนี้เขียวเลยคนจะคอยตัดไปเรื่อยกับพ่อคู่มันคอยตัดไปเรื่อยมองเขียวเขียวนี่ก็ต้องได้ตัดสิค่ะเพราะว่าฝนตกลงแป๊บเห็นก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยรวดตรงที่ตัดแล้วมันกลับเป็นสีเนี่ยเห็นก็ตรงเลยที่ว่าตัดมันก็จะเขียวมีส่วนอย่างที่ไม่ถึงว่าจะทอนใหม่ง่ายๆนี่ทอนใหม่ง่ายๆนี่เอาไว้จะเผานะคะเนาะนี่ตอนนี้พ่อคู่มันก็จัดการใส่ถุงมือเตรียมเบิ่งสิได้พ่อทานสิได้บ่เฮาต้องมาลุ้นจ้ะพี่น้องเฮาต้องมาลุ้นสิได้ทดสอบบ่หรือว่ามันบ่แม่นเปิดกันจ้าพ่อคู่มันเตรียมเซ้เอ้ายางหัวฮะนี่บัดนี่แหมอยู่ซื้อยางซาเล่นกันหัวจักเด้อค่ะพี่น้องแม่บัดที่นี่ได้ยินเสียงชี้ดลมแปรแลบแซ่บบัดเอารถกระไดโอ้ยหน่อแห้งๆแห้งหมดนั่นเถาะบัดเดี๋ยวเฮามาลุ้นทานกันจ้าเอ็นปุ้ยสวยงามค่ะพี่น้องขึ้นทันแน่ขึ้นไหมครับทานห่อนะคะพี่น้องนี่คือเทไปนะเบิ่งคนเทค่ะพี่น้อง
มันทานค่ะเป็นเทคนิคของคอคู่เป็นกระติขวมล้มจังสิล่ะจ้าโอ้ยก็ยังเป็นห่วงอย่างรถอยู่จ้าพุ่งดูดังชี้ก็คือจังแฟบลงเลยค่ะพี่น้องตอนนี้พอคู่ก็กำลังจัดการค่อยๆเทอึดอ้าวผลงานของคุณเนาะค่ะน้องเฮาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะจ้าพอได้ใส่ได้กินเนาะค่ะเนาะบ่ได้ซื้อเพิ่นออกมาแล้วจ้าปึ๊ดโอเคก็ถือว่าโอเคดีค่ะพี่น้องคันคันเฮาซื้อเขาเจ้าก็แพงนี่ค่ะสอบนึงนี่มันก็ตกเกือบ200เนาะค่ะเนาะอันนี้มันสิบ่แพงแม่นบ่จ้าพี่น้องถือว่าใส่ได้คือว่าใส่ได้จ้ะพี่น้องลบกันจะเก็บใส่ครับเก็บใส่เลยเก็บทานใช่มั้ยสอบดูมันสิได้พอสอบบ่สอบ1ก็แป๋200ครับพี่น้องทานกาดีดีเด้ทานกาดีคักเฮาดังไฟนี่โอ้ยเป็นไม้ยางว่าจ้ะมันกาดีเฮาก็เขาเก็บเจอเล็กเจอหน่อยที่ไหนจ้ะเก็บเล็กเก็บหน่อยวิถีชีวิตของชาวสวนนะคะเนาะชาวสวนเฮาก็เฮ็ดอยู่กับหัวกับสวนนี่แหละค่ะอันใดบ่จําเป็นต้องได้ซื้อก็แต่ว่าได้ซื้อจังทานนี่เฮาสามารถเขาได้เฮากับบ่ต้องได้ซื้อประหยัดเฮากับประหยัดเงินเนาะค่ะเนาะประหยัดรายจ่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือต้องได้เฮ็ดเอาทานงามด้วยค่ะพี่น้องเมื่อเอาแมทมาปิดจมูกเนาะไงเขาจมูกเอ้ยเดี๋ยวมาปิดจมูกแน่เอาแมทมาปิดแน่เป็นพักคู่เดียวแมทมาปิดจมูกเนี่ยจ้ะไงเขาจมูกดังปี้ปี้บุญได้นักสัตว์นี่แม่เขาไปในปวดเฮาท่อนใหญ่มันใหม่บ่เบิดท่อนใหญ่ใหม่บ่เบิดว่าซั่นต้องได้เผาอีกแม่นบ่เฮาได้ทานกะโอเคเด้อจ้ะพี่น้องเนาะเฮากินอยู่ในครอบครัวน้อยๆเฮาก็บ่ได้เปลืองเขาแต่ละครั้งก็ได้ก็สอบมือค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็จะ200บาทค่ะพร้อมนี่ก็เฮาจะทิ่มไม้ตัวทีบตัวเดียนเนาะค่ะเฮามาเฮ็ดเป็นทานซุ่มงาหน่อยๆมันเฮาก็หักงาหน่อยๆไปทะออยไฟเด้ค่ะพี่น้องงาน้อยๆจริงหน่อยๆมันเฮามาออยไฟอันที่อันใหญ่ๆลักษณะจังซี่จังนี่ก็มาตัดมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ได้เอามาเผาเป็นทานค่ะพี่น้องทุกสิ่งอย่างดังมากจะปิ้งสิต้มสิแกงก็เฮ็ดได้สะดวกสบายเนาะค่ะเนาะดังไฟง่ายๆเฮาใส่งาใหม่กิ่งใหม่มาออยแล้วก็ไปดังนี้จากนี้ไปแม่ติ๋มก็สิไปดังไฟปิ้งเนื้อนี่ค่ะพี่น้องปิ้งเนื้อแดดเดียวค่ะก็ถือว่าโอเคดีค่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องมาถอดใส่น้ํามันเนาะค่ะเนาะเอาละเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้แม่ติ๋มก็ขอจบเพียงไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่สำหรับแม่ติ๋มช่อง YouTube แม่ติ๋มบ้านสวนก็ขอฝากให้เพื่อนๆ นะคะเด้อ
เป็นกำลังใจให้แม่ติ๋มด้วยนะจ๊ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า